เป็นฉันการมันกำลัไงงจะมาตัวแบบสักทุ่มหนึ่งร่างกายมันบอกว่าถึงก็เลยแบบรีบบไอลก่ว่าทุกคนที่อยู่บ้านร่างกายบอกถึงว่าแบบปะทุมันจะกำลังจะปะทุออกมาจริงปะมัเนนจีะ่ยตาเธยเอหรอมันจะรอฉันแบบขอตั้งกล้องไว้ได้ปะฉันอยากเห็นเสียงมันไม่มีอีกแล้วโว้ยได้ยินปะเนี่ยอันนี้ได้ยินอ๋อเมื่อกี้ฉันวางโทรศัพท์แน่เลยอ่ะขอทาไอ้คินก่อนถ้าเธอวางโทรศัพท์ก็เออตายวไหามงโทรศัพท์ก็ต่อไหมแล้วฉันได้ยินเสียงตัวเองเฮ้ยโทรศัพท์เธอเป็นไรอ่ะทุกคนฉันขอทาครีมแป๊บหนึ่งนะฉันจะวางโทรศัพท์ทำไมอ่ะตอนแรกมันยังไม่เห็นเป็นไรเลยตอนไลฟ์คนเดียวอ่ะหรือว่ามันแย่งสัญญาณฉันไม่เกี่ยวกับฉันจ้าอ่ะเธอได้ยินเสร็จแล้วฉันขอวางไปยังประชาชนเธอฉันว่าเป็นที่ซื้อวางทับไมค์ไอโฟนคนผลิตไมค์ที่อยู่ข้างบนนะเออฉลาด Apple ปะแหละผิดใช่ไหมใช่เธอไม่ผิดฉันขอทาครีมแป๊บนึงฉันจะได้ไปชิเพลียแล้วมาไลเดิฟ์นทำไมมาอะไรทำไมฉันเหงานิดนึง แบบทาครีมอยู่แล้วก็พูดคนเดียวกับตัวเองในกระจกแล้วก็กูจะพูดคนเดียวทำไมนะก็เลยไลฟ์กันนะใช่จะได้รู้คนจะได้ฟังฉันพูดลองด้วพยูดสักหน่อยลองพูดกับตัวเองในกระจกแบบที่แบบแล้วตอนแล้วพูดกับตัวเองไปไลฟ์พูดกันไลฟ์ฟังไม่ได้ยินเฮ้ยทุกคนแล้วเนี่ยคืออะไรคือไซซีก็คือทิ้งให้ฉันพูดคนเดียวเหรอ ไม่ได้คืออ๋อเมื่อคืนก็คือไซซีก็มาบอกว่ากลัวจังเลยจะไปฉีดวัคซีนเนี่ยแล้วก็บอกเดี๋ยวจะรีบนอนแต่โทรมาหาฉันตอนตีหนึ่ง แล้วก็ไม่นอนอะไรของมันวะ เสียงพี่สะท้อนเหรอเฮ้ยรอพูดเสียงให้ฉันพูดเหรอเธอไลฟ์อะทุกคนซิซี่คัมแบ็ก please คัมแบ็กเมื่อไหร่อะไซซีฮะประชาชนได้ยินเสียงฉันหรือยังเออเธอต้องถือโทรศัพท์เธอคือฉันแบบโอ๊ยฉันลืมปิดตู้เสื้อผ้าฉันแบบฉันร้อนอยู่ข้างในแล้วฉันหนาวอยู่ข้างนอกแล้วฉันรู้สึกว่าฉันอ่อนเพลียฉันก็เลยเฮเต้รยียมแบบเรียบร้อยแล้วฉันอะเไตรรียมเสเสืื้้ออกันหนาวเผื่อแบบอืเผื่อมเฮ้ยมันหนาวยันข้างในแหละเราค่อยใส่ตอนนี้แบบยังหนาวข้างนอกอยู่แลแ้ล้ววตอขนนวี้ดหนาฉันคือเน่ามากฉันยังไม่ได้สระผมแบบสองสามวันแล้วคือไซซีเป็นคนที่ต้องสระผมทุกวันเพราะว่าหัวเมอันอมแล้าวนกี่คือแบบอันเฮแด้ยงไอ้อ่ะนึกว่าเอาแบบหยิบเส้นบะหมี่ขึ้นมาที่มันแบบติดก่อนแล้วฉันหวีผมแบบไม่ค่อยมีแรงแต่ฉันก็สู้เอาจริงถ้าแบบมันดับไปแปลว่าแบตฉันหมดนะเพราะมันกำลังจะหมดเอแหลอะถ้าเธอดับไปแล้วฉันก็จะไปนอนแล้วฉันก็จะตุบเหมือนกันนี่แบบมาไลฟ์เพราะแบบฉันพูดคนเดียวหน้ากระจกฉันก็เลยพูดกับโทรศัพท์แแลล้้ววกัสนรุปว่าพูดว่าอะไรอ่ะก็บอกว่าเอ้ยแบบวันนี้ฉีดวัคซีนมาวันแรกก็ต้องทวนว่าเป็นอะไรบ้างนะเออตอนเช้าแเลก้้วาเธโมองก็พูพดูดกแับตับวเองเหมือนมีคนฟทังำไมอยู่อ่ะพูดตัวเองทำไมไม่ได้พูดกับตัวเองฉันพูดกับอีกคนหนึ่งในกระจกเฮ้ยเธอคนนั้นคือฉันเพอรีากะคหมนาฉันก็นอนแล้วอ่ะฉันก็เลยพูดกับตัวเองตอนกระจกตอนทาครีมซึโ่องตอเคนเนี้ยแบบตอนนี้ก็คือทุกอย่างพร้อมมากคูลฟีเวอร์แบบยาน้ำชุดกันหนาวสภาพจิตใจฉันก็พร้อมแต่แค่ร่างกายฉันมันแบบมันอ่อนแอออนแอร์อุ้ยใจมันอ่อนแอเอฟซีปะงงมากสุดสุเรดิ่มแบบแต่ว่าไม่ได้ปวดหัวมากแต่แบบเหมือนอ่อนเพลียรู้สึกแบบไม่มีแรงอ่ะหรอหยิบสนายีช่าร์จแบตยังแบบออดแอร์อ่ะคือแบบปกติไซซีจะไม่ค่อยไม่มีแรงอะทำไมอะจริงแพ้ให้กับวัคซีนฉันกำลังสู้กับวัคซีนอย่างสุดความสามารถของฉัไนหนสอูยู้่ยันงะไงทุกคน ไหนสู้ยังไง
สู้ในการนอนค่ะทุกคนเพราะว่าถ้าเรานอนนะคะร่างกายเราก็จะได้พักผ่อนใส่เวสลาีตอนนอี้ก็ภเปิ็นเชวลายาแฟมิลี่บอกว่าซีถ้าพรุ่งนี้ไม่ดีขึ้นไปหาหมอนนะอุ้ยตรงนี้ก็มีไม่ต้องไปหรอกไปหาหมอนนะเพราะว่าตรงนี้ก็มีหมอนต้องส่งสามใบไม่เป็นไรนะคะมันทุกคนไม่ต้องห่วงนะเดี๋ยวจะไปหาหมอนมาเพื่อความปลอดภัยจะได้นอนเธออ่ะชอบมาแซวว่าฉันแซวคนอื่นพูดผิดเธอก็เป็นฉันไม่ได้แซวตลอดเธอแซวตลอดใครพูดอะไรผิดไม่ได้นะต้องแบบว่าอ่ะแบบอย่างเมื่อกี้อะไรสักหน่อยก็ตั้งนานแล้วฮันเทินอะไรฮันเธอดูเป็นเธอดูเป็นสาวเกาหลีไงฮันฮันอุ้ยเธอตอนนี้โทรศัพท์ฉันเริ่มชาแล้วแปลว่าเธออีกกไม่ำลังนจะาไปนแล้วใช่ไหมก็จะดับแล้วล่ะอย่าจากไปนะอย่าจากฉันไปเดี๋ยวเธอก็จะไปนอนแหละทำใชมา่เปฉั็นไนม่ไหวแล้วแต่ฉันต้องวัดไข้ก่อนนอนไหนลองวัดตอนนี้ซีโชว์ให้ทุกคนดูว่าตอนนี้เธอไข้สวเัทส่าดีไหร่ค่ะนี่จะมารีวิวการวัดไข้นะคะค่ะนี่ค่ะที่วัดไข้ของซีนะคะที่ใช้ของอะไรก็ไม่รู้ซีร้านขายยาค่ะท่านผู้ชมโอ้ยเธอฉันแบบปวดตัวไปหมดเลยอ่ะนี่นะคะเริ่มกดแล้วอันไหนลองวัดสปอนเซอร์เข้าได้นะคะ ที่อ่วะัดอุเณรหิ่ภมูมิฉันแย่หรือพอเรียงซีซีเล่าเรื่องในกองถ่ายเดี๋ยวคอมเมนต์หน่อยพี่แจนมาบ่อยมากเลยประชาชนหนูว่ามาถ่ายด้วยกันทุกคนนึกว่าฉันยิเล้ม่นเจตอน้แรากนักแสดงแบบเซอร์ไพรส์หรอหรืออวุ่า้แยบบเธอเป็นคนฆ่าเธอเป็นคนฆ่าพระแพงนี่จริงเขาแพงไม่ได้กินยเธาอต้ตองาอยดทนอยู่รอไข้ของฉันก่อนนะฉันอยากรู้แล้วเนี่ยตอนเนี้ยเมื่อแตไห่ร่ตอนแรกอะฉันวัดไปแล้วตอนประมาณ1 ทุ่มแค่36.6มันยังแบบเป็นอุณหภูมิปกติแต่แบบเรารู้ตัวเองไงว่าข้างในมันร้อนรุ่มแค่ไหนอะแต่เหมือนแบบมันไม่ออกมาทุกคนคะไม่ต้องตกใจพี่แจนกำลังแบตหมดนะคะนางกำลังจะค่อยๆแบบหายไปพี่แจนฉันออกมาแล้ว36.9ค่ะตอนนี้อุณหภูมิเซลเซียส36.9เนี่ยค่ะพี่แจนอยู่ไม่ทันฟังใครฉันหรอเธออยู่ไม่ทันฟังใครฉันใช่ไหมทุกคนไม่ต้องห่วงนะคะฉันเสียใจที่พี่แจนทอดทิ้งให้ฉันแบบพูดคนเดียวอะแต่ว่าทุกคนไม่ต้องห่วงนะคะใครที่จะฉีดวัคซีนเนี่ยก็แค่เตรียมตัวเตรียมใจให้แบบแข็งแรงก็คือนอนเยอะๆกินน้ำเยอะๆของซีเนี่ยค่ะเขาบอกแนะนำให้ทานแบบทานยาพาราดักได้เลยนี่ก็เลยแบบอากลับถึงบ้านใช่ไหมฉีดไปตอน9 โมงกลับถึงบ้านก็คือกินยาแล้วก็นอนตื่นขึ้นมาก็รู้สึกแบบเพลียๆแล้วก็รู้สึกแบบแขนไม่มีแรงเฉยๆแต่พอแบบพอตอนเย็นตกเย็นเริ่มทุ่มหนึ่งเริ่มแบบรุ่มๆเริ่มรู้สึกว่าจะแบบไม่สบายก็เลยรีบแบบอาบน้ำแล้วทำทุกอย่างตอนแรกวัดไข้ได้ 36.6 ตอนนี้เป็น 36.9 ก็คิดว่าคืนนี้น่าจะมีไข้แต่ว่าเราก็คิดว่าเราเตรียมทุกอย่างเอาไว้ที่ข้างเตียงแล้วเราจะปลอดภัยในค่ำคืนนี้ค่ะทุกคนไม่ต้องเป็นห่วงนะคะก็ใครที่จะฉีดวัคซีนก็ดูแลตัวเองนะคะส่วนใครที่ยังไม่ได้ฉีดก็ดูแลตัวเองเหมือนกันค่ะถึงใครที่ฉีดวัคซีนแล้วก็อย่าเพิ่งถอดแมสนะคะทุกคนขอให้ใส่แมสไว้ตลอดอย่าเพิ่งกะตกเพราะฉันก็ยังฉีดเขาบอกว่าแอสตราที่ฉีดไปแล้วก็แบบเข็มแรกก็ภูมิก็เริ่มขึ้นแล้วแต่ว่าก็อย่าเพิ่งกะตกเลยนะคะทุกคนใช่เมาส์คนในจีเอ็มทีวีหรอคะเมาส์นีโอคนแรกก่อนนอนแล้วกันนีโอวันนี้ไปฉีดวัคซีนพร้อมกันค่ะมีหลายคนมากแต่เขานัด8 โมงนีโอมาแบบ10 โมงอ่ะยังไงดีงงไหมประชาชนก็นั่นแหละแค่นี้แหละค่ะทุกคนขอไปตุ๊บก่อนนะคะทุกคนจะในทีพรุ่งนี้เช้าตอนนี้เริ่มแบบไข้เริ่มมาละเริ่มร้อนรุ่มละอันยองทุกคนบ๊ายบาย